อย่างเราเรียน 3D animation 2D animation นะครับผลงานพวกเราอ่ะมันไม่จำเป็นต้องอยู่ในกระดาษหรือในจอจริงๆมันไปอยู่บนกำแพงอยู่ในผลิตภัณฑ์อยู่ในแก้วในขวดอยู่เป็นสิ่งของที่เราทำม็อกอัพขึ้นมามันอยู่ได้ทุกที่ครับมันคือ new media ครับมันสามารถไปได้หมดเลยไม่จำเป็นต้องจำเจว่าแบบเรียนเขียนการ์ตูนมาก็ต้องเขียนใส่เปเปอร์อย่างเดียวครับกิตติแสงสุวรรณนะครับก็ปัจจุบันทำงานเป็นดีไซเนอร์เกี่ยวกับ installation lighting แล้วก็ motion graphic เป็นหลักครับจริงๆแล้วเริ่มสนใจศิลปะช่วงประมาณตอนนั้นน่าจะเรียนอยู่ปวช.ปี3ครับคือเห็นศิลปะอย่างแรกเลยคือกราฟฟิตี้ครับทั่วไปเนาะตามท้องถนนเห็นแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบในการที่เขาใช้สีที่ฉูดฉาดใช้สีสเปรย์วาดแล้วพอมารู้จักศิลปะจริงๆก็คือตอนเรียนประมาณช่วงปี3ครับช่วงเริ่มฝึกงานเนี่ยได้ออกไปเจอประสบการณ์ใหม่ๆโลกกว้างมันเยอะขึ้นทำงานได้รู้จักแบบบางทีศิลปะมันไม่ใช่เพนติ้งอย่างเดียวครับมันเป็นการสร้างผลงานมาเป็นรูปปั้นสคัลเจอร์เป็นหลายๆอย่างศิลปะแบบถ่ายรูปทำโปโต้คอลลาจอะไรอย่างเงี้ยครับพอได้เห็นอะไรพวกนี้เยอะขึ้นก็เลยรู้สึกว่าแบบชอบแล้วก็รู้สึกไม่ได้ยึดติดกับศิลปะที่จะต้องวาดอย่างเดียวก็คือรับแบบหลากหลายเรียนด้านคอมพิวเตอร์มาเหมือนกันครับตอนที่เซิร์ชหาข้อมูลก็เห็นว่าเป็นคณะดิจิตอลอาร์ตคือตอนแรกสนใจในฝั่งวิชวลก่อนครับเพราะว่าเกี่ยวกับการทำหนังทำ CG อะไรอย่างนี้ครับแต่เหมือนจริงๆแล้วใจจริงครับเรามีพื้นฐานทางด้านแบบพวกเขียนแบบอะไรอยู่แล้วก็เลยแบบมาเรียน 3D ดีกว่ามาแบบตามในสิ่งที่เราอยากจะทำจริงๆก็คือแบบออกแบบฉากทำม็อกอัพอะไรเงี้ยที่เป็น 3D มากกว่าครับก็ถือว่าปรับตัวเยอะแล้วก็สิ่งหลักๆเลยที่ผมต้องปรับตัวเยอะคือเรื่องการใช้สีครับเพราะว่าผมเป็นคนที่มิกสีไม่เก่งแล้วเวลาทำงานเพนติ้งใช้สีอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะลำบากก็ต้องคอยแบบถามเพื่อนตลอดเลยว่าแบบสีไหนมันออกไปเฉดไหนผสมอะไรยังไงยากสุดผมก็ว่าน่าจะเป็นดรออิ้งทั้งหมดเลยสำหรับผมนะแต่ถ้าเป็นช่วงเทอมแบบปี2เงี้ยที่วาดแบบมันเริ่มมีอิสระในการวาดแล้วแบบมันไม่ได้มีโจทย์ที่จะต้องวาดอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าผ่อนคลายขึ้นมาหน่อยเพราะว่าอย่างช่วงปี1มันฟิกมาเลยว่าเราต้องนั่งเขียนรูปทรงเขียนหุ่นเดวิดหรือต้องวาดอะไรตามที่แบบเป็นโจทย์ในคลาสณวันนั้นนะครับผมว่าวิชาที่ชอบช่วงปี1อ่ะผมชอบสต็อปโมชั่นสุดเพราะว่าการทำสต็อปโมชั่นมันใช้ความคิดแบบครีเอทที่มันแปลกแบบแปลกได้เลยครับแบบมันไม่มีกฎเกณฑ์ก็อยากจะหยิบอะไรมาถ่ายอยากจะเล่นกับอะไรก็คือไปถ่ายทำแล้วก็มานั่งประดิษฐ์มานั่งต่อกันครับแล้วก็อีกวิชาหนึ่งตอนปี2เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของแอนิเมชันแล้วผมจำชื่อวิชาไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าเหมือนได้เรียนแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าแบบสมัยก่อนเวลาทำแอนิเมชันอันหนึ่งต้องเอาฟิล์มมาตัดมาย้อมสีมาทำอะไรกันอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นณตอนนั้นเนี่ยจะเลือกสายโมชันครับแต่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้เก่งเรื่องการแอนิเมตองค์ประกอบโดยรวมก็เลยมาเลือก 3D แอนิเมตคือตอนเริ่มเรียน 3D ครับมันรู้สึกเปิดโลกมากเพราะว่าการที่คนเราจะแอนิเมตอะไรออกมาคือมันต้องมาจากตัวตนข้างในใช่ไหมครับในคลาสเรียนนะครับมันถูกสอนมาเหมือนกันหมดแต่สิ่งผลที่ได้ออกมาตอนที่ต้องส่งการบ้านอะไรเงี้ย
คือมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าอนิเมตของใครอะครับลักษณะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่แบบรู้สึกแบบอ๋อเราต้องแบบมาเริ่มทำความเข้าใจในการอนิเมตทุกอย่างใหม่ประมาณนั้นนะครับโปรเจกต์ที่4ตอนแรกมันเริ่มมาจากตอนฝึกงานครับเพราะผมไปฝึกงานแล้วก็มีรุ่นพี่เขาก็จบมาจากดิจิตอลอาร์ตแต่ตอนนั้นน่าจะยังเป็นอยู่ในศิลปกรรมอยู่ใช่ไหมครับเขาก็พูดกับผมว่าแบบจริงที่10มันเป็นเหมือนใบเบิกทางในการสมัครงานครับมันคือพอร์ตชิ้นแรกที่เราจะไปสมัครงานแล้วมันจะทำให้เรารู้ว่าเราอยากจะทำงานอะไรก็คือตอนนั้นก็คิดอยู่นะว่าแบบจะทำแอนิเมชันแบบเพื่อนดีหรือเปล่าหรือจะทำสต็อปโมชั่นหรือแบบจะเป็นสายที่เราเรียนมาแล้วพอไปฝึกงานเนี่ยมันเปิดโลกกว้างมากขึ้นก็เลยอยากจะทำ installation art ดูครับทำเป็น photo collage ครับจับคนที่มีความสามารถก็คือเพื่อนๆผมแล้วก็คนที่อยู่ในคณะอย่างเงี้ยรู้ว่าแบบเขามีความสามารถด้านไหนก็คือจับเขามาถ่ายรูปถ่ายแล้วก็เอามาผสมกันให้มันเป็นแบบเหมือนเป็นคนคนนึงที่โดนผสมมากไปจนมันรู้สึกแบบไม่ใช่คนแล้วครับมันรู้สึกเกินประมาณนั้นน่าจะประมาณ7ปีที่แล้วครับมันเริ่มเขาเรียกว่ามีสัมมนาหรือมีเขาเรียกเวิร์กช็อปเกิดขึ้นแล้วในเมืองไทยแล้วมันค่อนข้างที่จะแพร่หลายมากแล้วผมได้ร่วมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับการออกแบบบ้านหรือเป็นเกี่ยวกับเวิร์กช็อปเกี่ยวกับทำศิลปะที่มันเป็นแบบปั้นดินเผาทำเป็นแบบช่างไม้ไผ่เงี้ยผมได้ไปคุกคีอยู่ตรงนั้นพอสมควรจนมีเพื่อนโพสต์รับสมัครก็เลยเนี่ยครับได้มาทำงานที่นี่คือช่วงแรกเข้ามาเนี่ยก็ยังเป็นกราฟิกก่อนเพราะว่าต้องเรียนรู้งานในบริษัทก่อนว่าเป็นกราฟิกทำกราฟิกทำโมชั่นแล้วก็ที่บริษัทครับเขาจะเรียกอาชีพนี้เป็นว่า VJ ก็คือเป็นเปิดกราฟิกให้ DJ คือเราเป็นคนค่าณช่วงตอนที่ดีเจเขาบินเข้ามาที่ไทยแล้วเขาไม่ได้พก VJ ส่วนตัวมาอย่างเงี้ยก็คือเข้ามาในไทยเขาก็จะมาจ้างเราให้เราไปเป็นเปิดกราฟิกตอนโชว์ตอนเล่นอะไรให้เขาอย่างเงี้ยครับก็คือเป็นอีกอาชีพนึงนะตอนนั้นที่ไม่เคยรู้แล้วพอมาทำที่นี่ก็เลยรู้ฝึกจำได้ว่าฝึกตรงนั้นอยู่ประมาณปีกว่าๆแล้วก็เริ่มมีงาน installation เข้ามาแล้วเริ่มมีงานแมปปิ้งที่ทั้งแมปปิ้งคนแมปปิ้งตึกแมปปิ้งรถอะไรเงี้ยก็คือเป็นสิ่งแปลกใหม่มากหลังๆก็มีแบบแมปปิ้งยิงผ่านแบบม่านน้ำเนี่ยมันรู้สึกว่ามันกลายเป็นนิวมีเดียแบบใหม่ที่มันเปิดโลกเราเพิ่มขึ้นไปอีกคืองานลักษณะนี้จริงๆแล้วมันคือเหมือนงานออกแบบทั่วไปคือมันต้องมีความเป็นยูนิคณสถานที่ที่นั้นที่เราไปทำงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตเองอีเวนต์เองหรือเป็นการถ่ายโฆษณาที่เขาต้องทำเซตอัพขึ้นมาใหม่ทุกครั้งมันคือความเป็นยูนิคของชิ้นงานนั้นซึ่งรู้สึกชอบเพราะว่าเราสามารถดีไซน์มันได้อย่างกว้างและมิกมันเข้ากับหลายๆอย่างจนมันออกมาเป็นผลงานชิ้นนึงเนี่ยผมรู้สึกว่าโอเคมันไม่ซ้ำซากไม่เหมือนงานที่แบบจะต้องนั่งทำทุกวันพอเหมือนแบบวันนึงแล้วมันเหมือนหมดกำลังใจในการทำผมว่าเรื่องทำงานกับคนเยอะครับมันเป็นเรื่องที่ดีด้วยมันเหมือนเราเจอคนใหม่ๆเราก็จะมีเรื่องแลกเปลี่ยนกันเหมือนเราถามเขาเรื่องอะไรที่เราไม่เคยรู้ก็ถามเขาก็จะแนะนำเราแล้วก็แค่แบบอ๋อครั้งต่อไปเราจะได้รู้แล้วค่ะเราจะต้องใช้ผลงานชิ้นนี้ใช้โครงสร้างใช้วัสดุอะไรแบบนี้เราก็จะถามเขาก็จะให้คำแนะนำมาเพราะว่าเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเราจะเจอจริงๆแล้วผมว่าเราจะเจอผู้เชี่ยวชาญอ่ะในหลายด้านอ่ะเยอะครับนั่นเป็นเรื่องดีของเรานะครับว่าเราเจอคนที่เชี่ยวชาญงานในที่เขาทำอยู่เยอะอย่างเงี้ยเราจะได้ความรู้จากพวกเขามาด้วยประมาณนั้นครับผมว่าตำแหน่งงานเนี่ยยังเหมือนเดิมแต่การทำงานอ่ะเปลี่ยนเพราะว่าช่วงเปลี่ยนแรกอ่ะเรามักจะวางแผนสำรองไว้แบบ1หรือ2แล้วเวลามันเกิดอุบัติเหตุจริงๆอ่ะมันไม่พอแต่ถ้าเทียบกับวันนี้คือแบบเราคิดกว้างขึ้นเราวางแผนงานเยอะขึ้น
เรารู้สึกว่าเราพร้อมครับไม่ว่ามันจะโอเคเกิดอุบัติเหตุปัญหาจากทีมเราหรือทีมคนอื่นเราก็แบบพร้อมที่จะแก้ไขงานให้มันผ่านไปได้ด้วยดีแค่นั้นนะครับเพราะว่าตอนเด็กเหมือนตอนนั้นก็ยังเด็กๆเราไม่ได้คิดเผื่อใจเอาไว้ด้วยว่าแบบมันปัญหาที่มันเกิดมันไม่ได้มาจากเราอย่างเดียวมันอาจจะมาจากคนอื่นแล้วมันก็มากระทบกับเราจริงๆแล้วผมว่างานด้านนี้มันไม่ได้เฉพาะครับแต่คือคนที่มีความสามารถหรือคนที่เรียนรู้ด้านนี้น้อยก็เลยไม่ได้นิยมทางแพร่หลายแล้วอีกจริงผมว่าทุกวันนี้การที่เราเรียนรู้ครับมันง่ายกว่าสมัยผมเยอะทุกวันนี้เราอยากเรียนรู้อะไรอ่ะเราเซิร์ช YouTube เลยครับมีคอร์สให้เรียนออนไลน์ด้วยซ้ำหาแบบง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วสมัยนี้ผมว่าสมัยนี้เด็กสมัยนี้เรียนรู้ค่อนข้างที่จะไวครับเขาน่าจะไปได้ไกลกว่าเราเยอะแล้วก็งานทางด้านนี้มันเป็นนิวมีเดียที่ผมกับอาจารย์ผมตอนทำทีสิทธิ์พยายามจะดันให้มันมีเด็กในคณะทำขึ้นมาเยอะๆเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็เห็นแล้วว่าศิลปะมันเรียน NFT ก็อยู่ในเป็นดิจิตอลอยู่ในเว็บไซต์อย่างนี้ใช่ไหมครับคนเก่งๆก็เขียนกำแพงเขียนใส่แมทเทียลที่มันทำเป็นของเล่นอะไรเงี้ยก็ผมรู้สึกว่าอยากให้น้องๆอ่ะเขาดันตัวเองขึ้นมาให้มันไปในทางที่หลากหลายมากกว่านี้ครับนะตอนนี้นะเท่าที่ผมอยากจะฝากบอกน้องครับThank you.